กันคนละฝั่งและเฮาก็อยู่กันคนละฝั่งแค่นี้ผมก็รู้สึกดีขึ้นมากนะยังเคยเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเฮาได้สบตาจากคนแม่ซอนมาแดท่านพ่อบ้านฮือเฮามาพาโคตไปกินข้าวไปเต๊ะไปกินข้าวแกงเนื้อคอสหิวพอดีเลยไปไปแกงแม่แดไปเร็วรีบไปเขาหิวพอดีเลยตัวรู้ได้จะได้นี่อะไรครับท่านพ่อบ้านหน้าตาเหมือนสเต็กเลยครับก็กระจายถูกแล้วเนอะนี่คือสเต็กหมูเวลาคนเมืองน่ะเขามาเตี้ยวม่อนน่ะก็มักจะบอกให้เฮาเนี่ยยะเอ้ยเขากินเฮาเห็นว่ามันเป็นอาหารยอดนิยมของคนเมืองเฮาก็เลยยะเอ้ยโคตรกินเจิ้นๆต้องขอบคุณท่านพ่อบ้านมากเลยนะครับถ้างั้นผมทานแล้วนะครับถูกปากใช่กอขอโทษนะครับท่านพ่อบ้านผมว่ารสชาติแปลกๆกันงั้นขอเฮาชิมต่อยป้าทำไมกลิ่นเครื่องเทศมันฉุนขนาดรสชาติเค็มๆปลั่มปะเหลือขอสุมาเตอร์โค้ดเฮาพยายามยะเต็กหมูจานนี้ให้มันมีรสชาติของปื้นเมืองลงไปตวยแต่มันก็คงจะบ่สำเร็จเน้อก็ยังว่าเลยเน้อไอ้การจะเอาอาหารของคนเมืองมาผสมกับอาหารพื้นเมืองของเฮามันก็คงจะบ่ได้เรื่องเพราะเครื่องปรุงนะมันคนละชนิดกันเนอะยิ่งฟื้นไปมันก็มีแต่พังบ่เป็นท่าจะอี้ก็คงจริงอย่างที่พ่อว่านพูดนะครับขอบคุณท่านพ่อบ้านมากเลยนะครับอิ่มมากเลยครับงั้นเดี๋ยวลูกเดินไปส่งโค้ดก่อนนะป้าท่านพ่อบ้านแน่ใจกะว่าโค้ดกับแม่ซอนเนี่ยเข้าใจที่พ่อบ้านอู้นั่นน่ะสิพอท่าทางสองคนบ่ฮู้สึกอันหยังเลยเนอะเขาอาจจะยังบ่ฮู้สึกตัวแต่เมื่อวันหนึ่งที่เขาเข้าใจเขาก็จะนึกย้อนมาถึงคำที่เฮาอ้วนนี่โอ้มิสเตอร์เจมส์เอาไอ้ยูสบายดีไหมไม่สบาย3ปีแล้วนะกังเซที่พวกเราดูแลคุณยังดีหวังว่าการเป็นประมุขในครั้งนี้จะได้ทำงานให้สำเร็จนะมิสเตอร์เจมส์ไอ้การที่ให้กับไอ้กอบพวกเตยออนเนี่ยมันบ่ใจเรื่องง่ายๆเนอะยิ่งปีนี้มีคนตั้งใจจะโค่นเขาอยู่ด้วยนะถ้าอย่างนั้นคุณเจมส์จะไม่ให้เงินสนับสนุนในการเลือกประมุขในครั้งนี้แต่ถ้าคุณได้เป็นประมุขอีกแล้วก็และสามารถรวบรวม2หมู่บ้านให้ล่าถอยลงไปได้ทางเราจะให้ครอบครัวละ 100,000 บาท
ถ้าผมกับคุณเจมสร้างสนามกอล์ฟเสร็จเมื่อไหร่ผมจะให้ชาวเซออนขึ้นมาขายของโดยไม่คิดค่าเช่าแม้แต่บาทเดียวคิดดูให้ดีๆนะแต่ผมจะบอกเอาไว้ว่าผมเป็นคนที่ใจร้อนก็เปลี่ยนใจง่ายคิดแล้วนะป้าพวกชาวบ้านเขาจะยอมฟังเฮากับป้าเฮ้ยแต่มึงบอกฟังก็เอาเงินฟาดหัวมันเนอะสวัสดีนะท่านพ่อแม่พี่น้องข้าเมงซึ่งผู้สมัครครับเลือกตั้งประมุขหม่อนฟ้างามข้าจะไม่ให้คำสัญญาใดๆกับพ่อแม่พี่น้องเนอแต่ข้าจะยะอื้อให้หมู่เฮาเห็นว่าหม่อนฟ้างามเนี่ยจะมีแต่ต้นไม้จะเป็นป่าที่คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปนะพ่อแม่พี่น้องนโยบายพื้นๆอย่างนั้นไผเขาอยากได้เฮาจะอยากฮือที่นี่เป็นรีสอร์ท6ดาวพ่อแม่พี่น้องถ้าที่นี่เป็นรีสอร์ทต้นไม้ก็จะถูกตัดเมื่อต้นไม้ถูกตัดแล้วฝนตกลงมาก็จะบ่มีตัวรับน้ำเวลาที่น้ำปลาหลากน้ำก็จะท่วมมอนเมื่อน้ำท่วมมอนหมู่เฮาก็จะบ่มีที่อยู่ที่กินหมู่เฮาจะสนได้ทุกอย่างนะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอย่าไปเชื่อเม้งเฮาจะตัดต้นไม้เฮาก็ปลูกต้นไม้ทดแทนถ้าน้ำป่าไหลมาเฮาก็จะยะกำแพงสูงกันน้ำป่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อเฮาเป็นประมุขบ่อนฟ้างามเฮาจะอยากอยู่ที่นี่เป็นสวรรค์บนเม้งมีนักท่องเที่ยวมาไม่ขาดสายเม้งทองไหลมาเทมาอยากซื้อได้ซื้อเขาจะยากหูทุกคนเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีมาจังนี้มาจังนี้ใครมาจังนี้เลยมาจังนี้มาจังนี้อย่ามาดูอย่ามาดูนะวันหุ่งก็จะเป็นวันเลือกตั้งแล้วเนอะขอบใจมูเฮานักๆเนอที่ช่วยกันมาตลอดขอมูเฮาปิกบ้านปักผ่อนในเต็มที่และพรุ่งนี้ก็มาใช้สิทธิ์กันอย่างพร้อมเพรียงอย่านอนหลับทับสิทธิ์เนอไปแล้วไปแล้วบ้านไปเจอกันเฮ้ยเฮาระหวั่นใจจริงๆกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะไปหลงเชื่อคำพูดไอ้กังเซแล้วก็เลือกไอ้กังเซกันหมดถึงแม้ว่าเราจะมีหมู่บ้านปลายฟ้าเป็นพันธมิตรแต่ก็แค่หมู่บ้านเดียวสำหรับเรื่องนั้นมันก็อยู่เหนือการควบคุมของเฮาเนอะเฮาก็ยัดทุกอย่างเต็มที่เลยเนอะแต่ผมว่าเราควรจะหาทางขัดขวางไม่ให้กังเซขายม่อนฟ้างามให้กับต่างชาตินะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็มีเพียงวิธีเดียว วิธีจะได้ละพ่อบ้านเฮาจะไปฆ่าไอ้กังเซพ่อบ้านอย่านะพ่อบ้านครับผมใจเย็นก่อนดีกว่านะครับเรามีทางออกทางอื่นนะครับผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้เป็นผู้นำและมีอำนาจเต็มในการติดต่อทำธุรกิจคนภายนอกแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีผู้ใดมีอำนาจในการตรวจสอบหรือคัดค้านได้เลยใช่ไหมครับพอจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเสนอให้มีคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของผู้นำหรือพิจารณานโยบายและคัดค้านนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ส่วนตัว
และนโยบายที่ไม่เหมาะไม่ควรและมีผลเสียต่อม่อนฟ้างามสุดยอดไปเลยโค้ชโค้ชนี่เก่งที่สุดเลยโค้ชครับขอบใจนักๆเนอะที่โค้ชช่วยหาวิธีรับมือไอ้กังเซไม่ต้องขอบคุณหรอกครับท่านพ่อบ้านผมรักที่นี่แล้วก็อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปครับพ่อบ้านครับผมขอยืมโทรศัพท์ได้ไหมครับจะโทรกลับที่บ้านครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวใช้อาร์มไอซันช่วยพาโค้ชไปที่ที่มันมีสัญญาณเนอะบ่ต้องหรอป้อเดี๋ยวเฮาพาไปเองเนอะพาโค้ชแมซอนบ่ต้องไปทำไมซันมาเลยพาโค้ชไปตีเนอะพาโค้ชตรงนู้นถึงจะมีสัญญาณจริงด้วยคุณแม่คิดถึงลูกเหลือเกินคุณแม่ครับฟังผมก่อนนะครับผมรู้ครับว่าคุณแม่เนี่ยคิดถึงผมมากผมเนี่ยก็คิดถึงคุณแม่มากเหมือนกันครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยสัญญาณไม่ค่อยดีครับผมกลัวสายจะหลุดนะครับว่าไงนะลูกต้องอยู่ที่ม่อนฟ้างามอีก1อาทิตย์โอ๊ยคุณแม่ไม่ยอมคุณแม่ไม่ยอมคุณแม่ไม่ยอมนะคะคุณแม่ไม่ได้เจอหน้าลูกมา2เดือนแล้วนะคะนี่ลูกแทบจะทรมานคุณแม่ไปถึงไหนคะเนี่ยคุณแม่ครับนี่ผมไม่ได้ทรมานคุณแม่นะครับแต่ว่างานของผมเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นดีครับผมต้องรอให้การเลือกตั้งเนี่ยจบก่อนงานของผมถึงจะเสร็จสิ้นครับคุณแม่ครับคุณแม่อยากให้ผมรับเกียรติบัตรว่าผมได้ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ใช่เหรอครับถ้าผมกลับไปตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมลงแรงกายแรงใจไปก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับคุณแม่อยากให้ผมได้รับรางวัลโค้ชกิติมศักดิ์ไม่ใช่หรอครับหรือถ้าคุณแม่ไม่อยากให้ผมได้รับรางวัลแล้วเนี่ยผมกลับไปตอนนี้เลยก็ได้นะครับอุ๊ยอย่านะลูกอย่านี่คุณแม่หวังเอาไว้มากว่าลูกจะได้รับรางวัลนี้นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณแม่ยอมให้ลูกอยู่ต่อก็ได้ค่ะแต่แค่เรื่องงานเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าไปติดใจสาวเผ่าเซออนนั่นลูกนะคือลูกเทพทำไมเงียบไปครับได้ยินที่คุณแม่พูดหรือเปล่าคะได้ยินครับแม่นี่แม่ครับนี่ผมมาทำงานนะครับผมจะเวลาที่ไหนไปคิดเรื่องอื่นล่ะครับจำเอาไว้นะลูกคนที่ลูกจะเอามาเป็นคู่ครองได้เนี่ยจะต้องมาจากปลายปากกาของคุณแม่เท่านั้นพวกที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่มีสกุลรุ่นชาติที่จะมาเสริมบารมีกันก็อย่าหวังว่าจะได้เหยียบเข้ามาในบ้านคชาทานของคุณแม่เด็ดขาดถ้าลูกฝ่าฝืนคำสั่งคุณแม่เราก็จะได้เห็นดีกันครับผมสัญญาครับว่าผมจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังผมจะไม่ไปหลงรักสาวเซออนครับ คุณแม่ก็พูดดักคอโอ้ยเท่านั้นแหละค่ะลูกต้องสัญญากับคุณแม่นะว่าจะไม่ทำให้คุณแม่ผิดหวังนี่ลูกต้องรับปากคุณแม่นะคะว่าลูกจะไม่ไปหลงรักสาวเผ่าเซออนเด็ดขาดครับดีมากจ้ะลูกป้อยะอย่างป้อต้องดุเฮาต่อหน้าโค้ชตอยเฮาบ่ได้ยะอย่างผิดซะหน่อยแน่ใจกอว่าบ่ได้ยะอย่างผิดฮะไอ้อย่างพ่อถามเฮาจะอีกแม่ซอน
ลูกฮักโค้ชไชก็แมวรู้ค่ะว่าคุณหนูอยู่ที่ไหนบูบูอยู่ที่ไหนม่อนฟ้าเงา